ู้ชีวิตมากๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าทำได้ทุกอย่างเลยสำหรับนักแสดงสาวสุดสวยพิงกี้สาวิกาแม้จะไม่ได้เห็นรับงานนะคะในวงการบันเทิงอย่างมากมายแต่ว่าเจ้าตัวนะคะก็ต้องผันตัวเองค่ะทำงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะคะเธอก็ทำทุกอย่างเลยและล่าสุดเธอก็ได้มาเป็นนักรีวิวอาหารใน TikTok ช่องพิงกี้สาวิกาที่ตอนนี้นะคะเธอมีผู้ติดตามมากกว่า 2.5 ล้านคนแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการลงคอนเทนต์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ค้าทอดไก่เองกับมือเลยแถมยังชงชาชักนะคะน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะทั้งไก่ทอดแล้วก็ชาชักทั้งสวยทั้งเก่งงานนี้นะคะทำเอาเหล่าแฟนๆของพิงกี้ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ขอพิกัดร้านตามกันไปอุดหนุนเช่นขายที่ไหนคะอยากไปซื้อไปค่ะไม่ไกลบ้านอยากไปอุดหนุนพี่พิงกี้น่ารักตลอดเลยค่ะสวยเก่งมากความสามารถเจ้าหญิงไก่ทอดชานมน่าจะอร่อยนะคะ